สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมทีน N24 ช่อง16ของเราเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันชนิดนันปุณานิธินะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ในโลกโซเชียลมีการพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุการเสียชีวิตแล้วก็แสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของน้องอินณัฐนิชาเชิดชูบุพการีซึ่งเป็นดาราสาววัยแค่20ปีเท่านั้นนะคะเกิดจากการที่เธอขับรถจนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตในช่วงเช้าวันที่7เมษายนที่ผ่านมาที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษกค่ะวงแหวนตะวันออกแถวๆเชียงรากน้อยนะคะในขณะที่โลกโซเชียลอาจจะมีการพูดถึงการดราม่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่วันนี้เราอยากจะเอาอีกประเด็นนึงค่ะที่เขาพูดถึงว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เกิดจากการเหินน้ำหรือที่เรียกกันว่าไฮโดรเพลนสิ่งสำคัญคือเราอยากจะถอดบทเรียนออกมาแล้วทำให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงว่าเราจะป้องกันอันตรายจากการที่รถเหินน้ำยังไงถ้าเราจะต้องขับขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้หน้าฝนแล้วใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จะมาอธิบายถึงสาเหตุให้เราฟังแล้วก็วิธีการป้องกันตัวเองค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราพิชานภูนพรแสงบางปลาค่ะท่านเป็นประธานสาขาวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.นะคะและท่านก็ยังเป็นนายกกิติมศักดิ์วิศวกรรมยานยนต์ไทยค่ะและเป็นประธานสาขายานยนต์อาเซียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ภูนพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะค่ะอาจารย์ภูนพรคะการเหินน้ำหรือไฮโดรเพลนจริงๆมันคืออะไรคะจริงๆมันคือรถลอยน้ำง่ายๆเลยนะคะไม่เกาะถนนก็คือล้อยกขึ้นมาจากยกมาเพราะล้อมันไม่เกาะถนนมันอยู่บนน้ำจะเรียกไฮโดรเพลนหรือเรียกรถลอยน้ำหรือเรียกเหินน้ำเหมือนกันเหมือนกันทั้งนั้นก็คือล้อไม่ได้เกาะถนนไม่ได้เกาะแต่ไปลอยอยู่บนน้ำลอยอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยไปอย่างนี้เพราะไม่เกาะถนนเลยค่ะเพื่อความชัดเจน อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่งที่เราโหลดมาจาก YouTube แล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ภูนพรอธิบายให้ฟังด้วยว่านี่มันคืออะไรหลายท่านอาจจะเอ๊ะรถเหินน้ำคืออะไรเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะนี่มันคืออะไรคะขอวนอีกรอบนึงค่ะทีมงานคะอาจารย์ภูนพรคะนี่มันคืออะไรคะนี่มันคือว่าถนนมันเปียกมากแล้วก็เนี่ยขับเร็วเกินสมควร มันก็เลยลอยไปเพราะว่าล้อไม่ได้เกาะถนนเลยมันก็เลยลอยไปแล้วนี่เกิดไปเหยียบเบรกเข้ารถเลยหมุนเลยคือล้อไม่ได้เกาะถนนมาแต่ไกลเลยใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งไกลเลยแล้วก็วิ่งเร็วด้วยสปีดเร็วมากกันเนี้ยความเร็วรถเร็วมากคือด้วยความที่ล้อมันไม่เกาะถนนเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมรถไม่ได้คือใช่ค่ะเสียการควบคุมไปเลยเสียการควบคุมเพราะฉะนั้นต้องจับพวงมาลัยแน่นๆเท่านั้นห้ามเบรกห้ามอะไรทั้งนั้นแล้วค่อยๆแล้วมันจะมีแรงเสียดทานแล้วรถมันจะลดความเร็วลงเองดีนะคะนี่อาจารย์คะมันไม่ทะลุทางด่วนไปอ่ะใช่คือมันมีสิทธิ์ถูกไหมคะอาจารย์มีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์ทะลุได้แต่เนื่องจากมันหมุนมันเลยไม่ทะลุถ้าไม่หมุนมันทะลุไปแล้วอ๋อถ้าเกิดอ๋อนี่คือมันหมุนมันก็เลยหยุดใช่ไหมคะอาจารย์หมุนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคือสาเหตุที่หมุนก็คือเราเหยียบเบรกเหยียบเบรกใช่เหยียบเบรกแล้วปรากฏว่าสี่ล้อเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันมีล้อบางล้อเนี่ยมันจะเกาะดีกว่าอีกล้อหนึ่งอีกล้อหนึ่งลอยอีกล้อหนึ่งจมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็หมุนได้ค่ะเหยียบปุ๊บก็หมุนเลยสมมติดิฉันขับรถคันนี้มาดิฉันอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ค่ะดิฉันขับมาแล้วปรากฏมันลอยอันนี้ขับมาอย่างเงี้ยความเร็วน่าจะประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ดูแล้วโอ้ไม่ควรเกิน60ที่จริงควรจะ40ด้วยซ้ำไปแต่ในภาพเนี่ยมันน่าจะเท่าไหร่น่าจะเกิน80นะคะอาจารย์หรือ100นึงอ๋อซึ่งจริงๆเนี่ยมากเกินควรค่ะซึ่งจริงๆ80ก็ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้80ไม่ได้หรอก80นี่ต้องเก่งมากสามารถจะควบคุมรถได้อย่างเงี้ยอ๋อจริงๆมันต้อง40เลย40เลยเพราะน้ำท่วมอย่างเงี้ยควรจะที่จริงถ้าน้ำท่วมมากๆเนี่ย20 30เท่านั้นเองไม่ควรจะถึง40ค่ะ40นี่มันวิ่งตัดน้ำไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะสภาพถนนแบบนี้ถือว่าน้ำเยอะมั้ยคะอาจารย์เยอะนี่น้ำเยอะนะพืดออกมาเลยเลยมันลอยไปเลยอ่ะมันเขาถึงเรียกว่าไฮโปโดรนไฮโปโดรนก็คือลอยอยู่บนน้ำลอยอยู่บนน้ำแล้วไปเนี่ยมันก็ลอยไม่ได้เกาะถนนเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็คือว่าทำได้อย่างเดียวคือจับพวงมาลัยให้แน่นที่สุดให้แน่นคืออย่าให้เขาหมุนใช่ไหมคะอย่าให้หมุนเพราะรถหมุนปั๊บนี่มันอาจจะไปชนอะไรก็ได้เพราะมันหมุนไม่มีการควบคุมทิศทางเพราะฉะนั้นห้ามเหยียบเบรกห้ามแล้วก็คือทำได้อย่างเดียวคือถอนคันเร่งถอนคันเร่งถอนคันเร่งมันก็จะลดลงละสปีดแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็จะค่อยๆดึงให้รถช้าลงด้วย
อ๋อแล้วเราจะเหยียบเบรกได้เมื่อไหร่คะอาจารย์เหยียบเบรกก็ตอนที่มันเกาะถนนแล้วเกาะถนนแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเกาะถนนแล้วคะอาจารย์คุณพรสปีดประมาณสัก10กิโลตายแล้วคือต้องรอให้มันรอให้มันเกาะก่อนถ้ามันไม่เกาะนี่เหยียบเบรกก็หมุนอีกโอ้นี่แต่ถ้าอย่างเงี้ยยังดีนะคะอาจารย์ที่แบบเป็นถนนที่เหมือนทางยังโล่งถ้าข้างหน้ามีรถหรือรถติดชนเลยก็ชนเลยชนเสร็จเลยหมุนไปชนคันอื่นด้วยอาจจะหมุนข้ามถนนไปเลยก็ได้โอ้โหอันนี้น่ากลัวอาจารย์แล้วเมื่อกี้นี่ดีมันหมุนอยู่ตรงกลางนะมันไม่หมุนออกมันไม่หมุนมันก็ชนออกไปเลยค่ะเออนั่นน่ะสิคะคราวนี้ค่ะอาจารย์คะสาเหตุในการเกิดรถเหินน้ำหรือว่าไฮโดรเพลนเนี่ยมันเกิดได้จากอะไรบ้างคะอาจารย์ไม่รถเหินน้ำก็คือว่ารถมันลอยไปนะลอยไปอยู่เหนือน้ำนะมันไม่ได้เกาะถนนแต่ที่จริงสาเหตุของอุบัติเหตุนี่มันไม่ใช่เรื่องของรถเหินน้ำมันสาเหตุของอุบัติเหตุนี่เกิดได้เนื่องจากคนรถถนน3อย่างทีนี้ต้องดูก่อนว่ามันเพราะอะไรนะถ้าเป็นถนนเนี่ยก็จะเห็นว่าถนนนี่บางทีมันก็ขรุขระมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วบางทีน้ำก็ขังแต่เวลาขับไปเนี่ยมองไม่เห็นหรอกน้ำขังก็ตกหลุมแล้วก็ค่ะมันก็เกาะไม่เท่ากันเหยียบเบรกปุ๊บหมุนเลยค่ะนะทันทีหรือไม่ก็อีกทีที่จริงเรื่องของถนนเนี่ยก็หลายอย่างนะเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยแล้วก็มีน้ำท่วมอีกค่ะแล้วก็ป้ายจราจรก็ไม่ดีสัญญาณก็ไม่ดีโอ้หลายอย่างเลยที่ทำให้นะเรื่องของการขับรถเนี่ยมีปัญหาเพราะนั้นนะคนที่ขับเนี่ยต้องมีสติและต้องดูดีๆค่ะนะทีนี้นอกจากเรื่องของถนนแล้วก็เรื่องของคนอีกคนขับเนี่ยต้องมีสติแล้วต้องรู้จักรถดีแล้วต้องรู้ว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยขับเร็วไม่ได้นะแล้วต้องรู้จักรถด้วยรถของตัวเองมันเก่าหรือใหม่ยางหัวล้านหรือเปล่ายางหัวล้านนี่อย่าว่าแต่มีน้ำเลยไม่มีน้ำมันยังไม่เกาะเลยมันยังไหลไปเลยนะถ้ายางไม่ดีปั๊บมันก็เกาะยิ่งแย่ใหญ่ใช่ไหมแล้วรถตัวเองเนี่ยต้องรู้ว่ามันสามารถจะเบรกได้แค่ไหนเบรกได้แค่ไหนคืออะไรคะอ้าวก็นี่เราขับไปเรารู้นี่เบรกแค่นี้มันอยู่เบรกแค่นี้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยรถแต่ละคันมันจะไม่เท่ากันถ้าเราชินกับรถเรารู้เลยนะระยะเบรกอยู่บางทียาวอ่ะบางคันยาวแต่บางคันปึ๊กอยู่เลยหยุดเลยนะไอ้ปึ๊กหยุดเนี่ยมันก็ไม่ดีนะมันทำให้กระแทกมันดึงเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเบรกนะค่อยๆเบรกระยะต้องห่างหน่อยค่ะระยะใกล้ๆนี่ค่อยๆเบรกก็ไม่ได้ชนเลยค่ะอย่างอาจารย์เอารูปมาให้เราดูค่ะอาจารย์ค่ะที่เป็นรูปล้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นหน้าจอขนาดนี้นะคะคือมันจะเปรียบเทียบระหว่างภาพที่เป็นยางธรรมดากับภาพที่เป็นยางที่เหินน้ำเอาภาพขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะภาพที่มันอย่างเงี้ยคือยังไงคะอาจารย์ก็ยางธรรมดาก็คือเกาะถนนเห็นไหมคะถึงมีน้ำยางแปะลงไปน้ำอยู่ข้างๆนะแต่ไอ้เอิญน้ำก็คือน้ำอยู่มันไม่เกาะถนนเลยมันอยู่บนน้ำมันอยู่บนน้ำมันอยู่บนน้ำมันถึงว่าลอยอ่ะจริงๆต้องบอกว่าลอยน้ำมากกว่าเพราะบอกเหินนี่มันแปลว่าวิ่งไปละทีนี้ถ้าขับเร็วมันจะวิ่งไปถึงเรียกว่าเหินไงก็คือมันพลึบไปเลยไปเลยนี่แหละเหมือนเหินฟ้านี่แหละอาจารย์คะที่ฉันงงว่าด้านซ้ายค่ะมันถ้าเกิดมันมีน้ำแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเกาะถนนได้ไหมคะเกาะอยู่แล้วอ่ะเนี่ยมันเกาะแล้วแต่เกาะน้อยๆไงมันเกาะติดเลยติดแต่ติดนิดหน่อยแต่มันยังอยู่แต่ด้านขวาคือไม่เกาะเลยด้านขวาไม่เกาะเลยมันลอยน้ำอ่ะอะไรที่ทำให้มันเกาะหรือไม่เกาะน้ำเยอะหรือน้อยเหรอคะน้ำเยอะสิน้ำเยอะถ้าน้ำน้อยนะก็เหมือนกันน้ำน้อยมันก็เกาะแต่เกาะนิดเดียวแล้วเกาะแล้วลื่นถ้าน้ำน้อยเกาะลื่นถ้าน้ำมากนี่ไม่เกาะเลยมันลอยน้ำไปได้นี่ก็คือแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสาเหตุหนึ่งยางยางสภาพดีไม่ดีอะไรที่เกาะหรือไม่เกาะยางนี่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ต้องเรียกว่าทุกบริษัทก็พยายามทำยางเนี่ยให้เหมาะสมที่สุดนะแล้วก็ราคาพอสมควรแต่ยางที่ดีๆเอาแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องออกแบบให้มันเกาะถนนด้วยแล้วก็มีความต้านแรงฝืดได้ด้วยเพื่อจะให้รถวิ่งไปได้เร็วนะเพราะฉะนั้นเขาต้องออกแบบแล้วก็ยางเนี่ยกว่าจะทำได้มันมีทั้งเส้นลวดมีทั้งผ้าใบมีทั้งยางดิบยางในยางออกไม่ต้องยางในก็ได้อย่างนี้นะคะเพราะนั้นมันออกแบบมาเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาอยู่แล้วคือดิฉันก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อยางราคาปกติมาตรฐานสแตนดาร์ดธรรมดากับยางราคาแพงมันแบบมีอะไรที่เกาะถนนมากกว่าไหมหรือคุณสมบัติมันจะเหมือนกันไหมแล้วเราจะปลอดภัยไหมเวลาที่ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์คะยางแพงกว่ามันก็ดีกว่าแน่อ้าวแล้วยางธรรม
ดาดิฉันจะปลอดภัยไหมคะอาจารย์ปลอดภัยคือความปลอดภัยนี่มันปลอดภัยอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างที่แพงกว่าดีกว่าเพราะเขาออกแบบมาเนี่ยมีการประหยัดพลังงานมีความทำให้มันเกาะถนนแล้วก็วิ่งไปได้เร็วดีขึ้นด้วยไม่เกิดแรงฝืดไม่กินน้ำมันค่ะแล้วอันนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ยางแพงแล้วก็บางยางนี่ก็เรียกว่าทดสอบกันเต็มที่นะทดสอบไม่เต็มที่ก็ถูกหน่อย มันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะแต่สรุปที่แน่ๆมันก็คือมีปัจจัย3ปัจจัยแหละก็คือคนรถถนนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีมาตรฐานนะเพราะว่าทุกอย่างนี่ต้องเข้ามาตรฐานหมดโอเคเป็นมาตรฐานโลกเลยไม่เพราะฉะนั้นถ้าได้มาตรฐานนี้ปลอดภัยแน่นอนอย่าไปกังวลแต่ใครจะออกแบบให้อันนี้อีกเรื่องนึงอีกเรื่องเชื่อถือได้ไหมทดสอบเยอะไหมอีกเรื่องนึงนะคะค่ะเอาล่ะแน่นอนเรามี3ปัจจัยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าพักสักครู่ขออนุญาตช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาดูว่าแล้วปัจจัยอะไรสำคัญที่สุดแล้วอาการของเจ้าไฮโดรเพลนเนี่ยเป็นยังไงและเราจะป้องกันยังไงโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้เดี๋ยวสงกรานต์ด้วยนะคะสักครู่ช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาหาวิธีการป้องกันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงกรานต์ช่วงหน้าฝนแบบนี้จะทำยังไงแต่เมื่อสักครู่เนี่ยช่วงท้ายอาจารย์พูนพรทิ้งท้ายเอาไว้ถึงปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุว่ามันไม่ใช่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันมีทั้งคนมีทั้งรถมีทั้งถนนที่ประกอบกันแต่อะไรสำคัญที่สุดคะอาจารย์เรื่องของคนสำคัญที่สุดนะเพราะที่จริงรถเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วพยายามป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วมีเอแบ็กมีเบรกABSนะแล้วก็มีการเตือนสติมีเสียงร้องมีโอ้โหสารพัดอย่างนะแต่คนสนใจหรือเปล่านะอันนี้และอีกอย่างหนึ่งคนชินกับรถหรือเปล่าเพราะว่าจะขับรถก็ต้องรู้จักรถนะเพราะว่าแต่ละรถแต่ละคันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นต้องชินกับมันก่อนนะไม่ใช่มาถึงก็ขับเลยนะเพราะนั้นตรงนี้สำคัญคนเนี่ยจะต้องมีสตินะแล้วก็รู้ว่ารู้จักรถด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ถึงจะถูกต้องนะถ้าถนนมันโล่งและถนนมันดีมากนะก็ขับเร็วได้อย่างถนนในมอเตอร์เวย์ของเยอรมันนี่ขับ140ไม่เป็นไรแต่ถนนเมืองไทยหา140ยากนะนะก็มีเหมือนกันบางแห่งมอเตอร์เวย์บ้านเราก็ยังพอได้อยู่นะคะอาจารย์พอได้ก็120ได้พอ140นี่มันชักอันตรายเพราะว่าไม่ใช่ถนนมันไม่ดีพื้นมันไม่เรียบพอมันไม่เข้ากันหมดมันไม่เข้าเนี่ยมันเป็นคลื่นเป็นอะไรแล้วก็ยังมีอะไรเบรกเกอร์อยู่อีกนะมันเลยทำให้ขับเร็วไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องดูเพราะฉะนั้นขับรถต้องระวังอย่างยิ่งเลยค่ะอันนี้สำคัญกำลังจะถามอาจารย์ว่าอย่างถนนบ้านเราบางคนก็บอกว่าถนนบ้านเรามันยังไม่ค่อยดีหรือเปล่ามันก็เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอาจารย์คิดยังไงคะแน่นอนถนนบ้านเราเนี่ยต้องซ่อมกันเยอะแยะเลยนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ให้รถบรรทุกที่โอเวอร์เวทอ่ะน้ำหนักเกินวิ่งแล้วมันทำให้ถนนเสียแล้วก็ไม่ได้ซ่อมทีนี้คนขับรถยนต์ไปไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ว่ารถมันไอ้ถนนมันแย่นะบางทีขับเร็วเท่าเนี้ยก็ตึงๆเลยหรือไม่ก็บิดเลยนะแล้วก็ถนนออกแบบมาบางที่ก็ออกแบบยังไม่ค่อยดีเอียงยังไม่พอนะแล้วมันก็แหกโค้งได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าจะต้องไปตรวจสอบถนนให้ดีที่จริงถนนทุกสายในประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้สำรวจใหม่เลยแล้วก็ทำให้มันถูกต้องค่ะฝากไว้แล้วกันฝากไปฝากทั้งกรมอะไรทั้งหลายกรมทางหลวงทางหลวงชนบทอะไรนะคะชนบทก็ถือว่าเราฝากไปนะคะแต่ประเด็นก็คือถ้าเรารู้ว่าบางเส้นหรือว่าถนนเส้นไหนไม่พร้อมเราก็ต้องมีสติในการขับอย่าขับเร็วอันนั้นก็จะลดอุบัติเหตุลงได้นะคือเราไปบอกเขาทำถนนไม่ได้เราก็ต้องขับช้าหน่อยค่ะเราต้องดูแลตัวเองอยู่ที่เราถึงได้บอกคนมันต้องสัมพันธ์กับไอ้ของที่เรามีสัมพันธ์กับรถด้วยสัมพันธ์กับถนนด้วยถนนมันไม่ดีเราจะขับเร็วก็ไม่ได้แทกไปถ้าเรารู้ว่ารถเราอาจจะเก่าหน่อยหรือว่ายางยังไม่ได้เปลี่ยนหลายปีก็ต้องขับให้มันช้าหน่อยมันช้าระมัดระวังมากขึ้นถูกต้องเนี่ยโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เนี่ยนะทำยังไงก็ต้อง
ต้องเตือนสตินะทั้งท่านผู้หญิงที่ขับรถกับไอ้เด็กเด็กทั้งหลายเนี่ยที่ไปยืมรถเข้ามาขับหรือว่ามือใหม่ทั้งหลายนะควรจะระวังเป็นอย่างยิ่งนะเพราะอุบัติเหตุเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นที่หนึ่งของโลกตอนนี้นะก็อยากจะเตือนสติหน่อยว่าเราพยายามรักษาตัวเราให้ดีนะเพราะว่าคุณถ้าเสียชีวิตไปนี่ไม่ใช่ตัวเองเสียนะพ่อแม่พี่น้องก็เสียใจแย่เลยและยังเป็นอันตรายกับคนอื่นอีกเพราะนั้นอยากจะเตือนสติว่าให้มีสติแล้วให้ระวังขับรถให้ช้าแล้วก็รู้จักรถไปศึกษารถก่อนที่จะขับแล้วไปฝึกสักหน่อยนึงก่อนที่จะขับนะยิ่งยืมรถคนอื่นมาขับยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะจะต้องรู้จักนะเบรกยังหาไม่เจอแย่เลยถ้าเบรกยังหาไม่เจอไม่ควรขับนะคะไม่ควรขับอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คะแต่ว่าอย่างสงกรานต์เนี่ยค่ะเวลาเขาเล่นสาดน้ำกันถนนมันก็จะเปียกใช่ไหมคะอาจารย์แต่มันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่ฝนตกลงมาซึ่งมันอาจก็จะทำให้น้ำเจิ่งจริงๆถนนแบบไหนมันอันตรายมากกว่ากันคะถ้าเปียกนิดๆนะอันตรายเพราะเปียกนิดๆนี่พวกฝุ่นเนี่ยมันจะเกาะนะแล้วมันจะทำให้ลื่นนะแต่ถ้าเปียกมากนะฝุ่นมันไหลไปมันยังดีกว่าเออจริงเหรอคะหนูก็มีฝุ่นก็มันก็มีแรงเสียดทานบ้างใช่ไหมมีฝุ่นมันติดไปหมดเลยแล้วมันทำให้แข็งเนี่ยมันก็เลยลื่นอ๋อมันทำให้ยางลื่นแข็งแล้วยางก็ลื่นมีที่เขาบอกฝนตกนิดเดียวเนี่ยอันตรายกว่าอีกถ้าเปียกเลยฝนตกเปียกเลยไม่เป็นไรเราก็ขับช้าๆเพียงแต่มองไม่ค่อยเห็นไม่ถนัดเท่านั้นเองแต่ยังขับรถในหน้าฝนแบบนี้เราก็เจอเดี๋ยวก็พายุฤดูร้อนเดี๋ยวก็มีฝนเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าฝนแล้วอาจารย์มีคำแนะนำอะไรไม่มันเป็นปกติอันนี้คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่คนขับนั่นเองอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าฝนตกหนักเนี่ยเราก็ขับช้าหน่อยถ้าฝนตกนิดหน่อยเราก็ระวังนะถ้าถนนลื่นเราก็ยิ่งช้าลงแค่นั้นเองนะแล้วก็รู้จักรถจะขับแล้วมีสติเนี่ยก็ได้แล้วค่ะอย่างสมมติเราขับไปเนี่ยความเร็วในขณะฝนตกนี่มันไม่ควรจะเกินเท่าไหร่คะอาจารย์พลพรคะฝนตกตกหนักไหมถ้าตกหนักก็เหลือ20ถ้าตกเบาๆหน่อยก็40 60ได้ถ้าตกไม่มากนักก็ขับไปถึง80ได้แต่ก็ต้องระวังถ้า80นี่ต้องระวังแล้วเพราะฝนตกมันจะไม่ยางมันจะไม่ค่อยจะไม่เกาะถนนค่ะคืออย่างถ้าเกิดสมมติเราขับไปแล้วเราไปเจอแอ่งน้ำอะค่ะอาจารย์สมมติฝนตกพรำๆกรุงเทพเนี่ยบางทีนะคะดิฉันก็เคยเจออีไฮโดรเพลนแบบนี้เนี่ยเขาจตุจักรเลยค่ะอาจารย์ค่ะคือด้วยความที่สโลปมันลงมาแบบนี้ทางขวามันก็จะเป็นแอ่งน้ำแล้วก็เคยเจอแบบพึดแบบนี้แหละค่ะอาจารย์ควรจะทำยังไงก่อนที่มันจะพวงมาลัยให้ดีจับพวงมาลัยให้แน่นพอเจอข้างหนึ่งแอ่งน้ำอีกข้างมันเกาะใช่มันก็จะบิดไงรถก็จะบิดเราก็เกาะพวงมาลัยให้แน่นมันเกิดล้อหลังมันเกิดล้อหลังหรือล้อหน้าแบบแล้วแต่ล้อไม่แล้วแต่ล้อมันอยู่ในน้ำตรงไหนมันอยู่ในน้ำที่ไหนคือเราออกแบบมาให้รถวิ่งในถนนไม่ได้ให้วิ่งในน้ำ เพราะฉะนั้นพอมีน้ำนี่มันมีปัญหาเพียงแต่ว่าน้ำมากน้ำน้อยเท่านั้นเองทีนี้ถ้ามันเป็นแอ่งถ้าแอ่งลึกหน่อยมันก็ลงปื้ดไปเลยนะถ้าแอ่งน้อยหน่อยมันก็ถลายไปทีนี้ถ้าข้างหน้านี่มันก็จะถลายเยอะหน่อยถ้าข้างหลังก็ถลายน้อยหน่อยเพราะว่ามันขับขึ้นล้อหน้าส่วนใหญ่รถเก่งเราเพราะฉะนั้นให้ดีก็คือเราจะมาค่อยๆไปเราจะมานึกว่าไอ้ตรงนี้น้ำเยอะไอ้ตรงนี้น้ำน้อยเราไม่รู้หรอกไม่รู้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดคือประมาณแต่เวลาขับรถเนี่ยรถมันเหวี่ยงเนี่ยมันจะบอกเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าเอาตรงนี้มันเหวี่ยงไปข้างนี้เหวี่ยงมาข้างนี้อย่างเราขับธรรมดานี่รถมันยังไม่ตรงเลยเห็นไหมเราก็ต้องเกาะจับพวงมาลัยให้แน่นไว้นะไม่ให้มันบิดไปบิดมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราขับช้าแล้วอาจจะแตะเบรกหน่อยๆไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขับช้าแตะเบรกหน่อยๆได้แต่สำคัญคืออย่าขับเร็วแล้วพอเผินปั๊บเนี่ยอย่าไปเบรกเลยทันทีไม่งั้นมันหมุนหมุนแน่นอนจับพวงมาลัยไว้ให้แน่นนะคะท่านผู้ฟังก็ช่วยดูแลเด็กๆหน่อยค่ะนี่ก็คือคำแนะนำจากอาจารย์พูนพรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานต์ที่อาจารย์ก็เพื่อนท่านเป็นห่วงมากๆค่ะที่สำคัญที่สุดคือสติของคนขับรถนี่แหละนะคะเทศกาลแบบนี้เนี่ยสติสำคัญที่สุดเมาไม่ขับนะคะคุณผู้ชมไม่ขับง่วงนอนไม่ขับค่ะหยุดพักเบรกก่อนนะคะค่ะดีที่สุดนะคะเอาละค่ะถือว่าวันนี้เป็นความรู้ที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันป้องกันตัวเองในช่วงเทศกาลที่จะถึงแล้วก็ในช่วงของฝนตกลงมาอาจจะมีน้ำเจิ่งนองไหลท่า
านอาจจะไม่คุ้นกับการต้องขับรถลอยน้ำแบบนี้นะคะวันนี้เข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์พูนพรค่ะศาสตราพิชานพูนพรแสงบางปลาค่ะประธานสาขาวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายกกิติมศักดิ์วิศวกรรมยานยนต์ไทยและประธานสาขายานยนต์อาเซียนให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์พูนพรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าววันนี้แล้วนะคะอาจารย์พูนพรดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ